ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ A to Z N Thai Aging นะครับใบหมอเต่านะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของโลหะหนักเนาะคลิปก่อนๆนะครับผมก็อธิบายในเรื่องของโลหะหนักคืออะไรนะครับโทษของโลหะหนักมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คลิปก่อนๆล่าสุดเนี่ยก็พูดในเรื่องของตัวกระจัดสารพิษเนาะเรียกว่าตัวของ chelation ตอนนั้นเนี่ยผมพูดในเรื่องของ natural chelation นะครับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของchelation ที่คุณหมอเป็นคนให้เป็นคนกระจัดสารพิษนะครับให้กับคนไข้เนาะเรามีอะไรบ้างนะครับผมที่เป็น synthetic chelation นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว chelation เนี่ยเป็นหนึ่งแค่หนึ่งในนะครับวิธีการล้างสารพิษโลหะนะออกจากร่างกายที่จริงแล้วการแฝงล้างสารพิษโลหะแบบออกทางร่างกายเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเนาะการดีท็อกอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็คือการกินเพื่อล้างพิษการอดอาหารนะครับเพื่อล้างพิษอย่างเงี้ยการสวนลำไส้แบบเนี้ยนะครับผมการฝึกลมปราณฝึกสมาธิแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวของแพทย์ทางเลือกเนาะแล้วก็ในเรื่องของคิเลชันก็เป็นอันหนึ่งนะครับหนึ่งในวิธีการล้างพิษโลหะหนักซึ่งตอนนั้นผมพูดไปในเรื่องของ natural chelator เนาะคราวนี้จะพูดในเรื่องของ synthetic chelator นะครับผมที่คุณหมอจะทำ chelation ให้กับคนไข้ที่ต้องการทำ chelation นะครับตัวของ chelation เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเอาตัวของ heavy metal หรือโลหะหนักเนี่ยนะครับออกจากร่างกายนะครับแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะนะครับดูประวัติการนิดนึงนะครับผมที่จริงตัวของ chelation เนี่ยมันถูกค้นพบเนี่ยมานานมากแล้วทั้งตั้งแต่ปี1893ละก็จะมีเทอรี่ก็พบสารบางอย่างเนี่ยที่สามารถที่จะฟอร์มเป็นลิงนะครับแล้วก็ binding จับกับตัวสารโลหะหนักนะครับตัวเมทัลเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะขับออกมาได้นะครับเป็นคอมเพล็กซ์นะครับผมซึ่งคนที่ค้นพบตรงนี้ก็ได้โนเบลไพรส์ไปนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับปี1920ก็มีบัญญัตินะครับในเรื่องของchelation คำนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งมันก็แปลว่าเหมือนเพนเซอร์เหมือนไบดิ้งนะครับเหมือนคอก็คือเหมือนกรงเล็บเหี่ยวนะครับปิดเอาพวกโลหะหนักออกจากตัวเซลล์ออกมานะครับผมแล้วก็1945นะก็มีการที่จดพาเทนต์นะครับในตัวของสาร chelation ตัว1950อยู่ประมาณนะครับ1950ก็60นะครับก็ตัวของ FDA ก็ approve นะการทำ chelation สารเนี่ยมันชื่อว่าEDTA นะครับตัว EDTA เนี่ย Approva สามารถที่จะแก้ในเรื่องของพิษโลหะหนักของตะกั่วนะครับเป็นLeptosinning นะแล้วก็ตัวของ EDTA อีกแบบนึงนะครับก็จะApproveในเรื่องของการรักษาในเรื่องของ Hypercalcemia ตอนนั้นเนี่ยก็มีการใช้ EDTA บ้างนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเพราะตอนแรกเนี่ยไอสัตว์ EDTA เนี่ยที่ค้นพบเนี่ยมาจากค้นพบในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สุขภาพนะครับผมว่าเอ๊ะมันสามารถที่จะเอาแคลเซียมเนี่ยออกมาได้นะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันเค้าสมัยก่อนเค้าเชื่อว่าไอ้ตัวของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมันเกิดจากการที่แคลเซียมมันไปอุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของ EDTA มันก็น่าจะเอาแคลเซียมออกมาได้นะมันก็น่าจะสามารถที่จะรักษาโรคหัวใจอุดตันได้นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าการให้ EDTA จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวของขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมากนักหรอกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเรื่องของแคลเซียมเนี่ยมันมีบาลานซ์ของมันอยู่นะครับมีในเรื่องของฮอร์โมนนะครับมีตัวอินดิเคเตอร์ว่าสมมุติว่าแคลเซียมในเลือดสูงนะครับมันก็ต้องเอาแคลเซียมไปเก็บอย่างเงี้ยในกระดูกอย่างเงี้ยก็ต้องฮอร์โมนตัวนึงมาถ้าเกิดว่าแคลเซียมต่ําเนี่ยครับผมมันก็จะหลั่งฮอร์โมนอีกตัวนึงมาเพื่อปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูกมาสู่เลือดแบบเนี้ยนะครับผมมันจําบาลานซ์ของมันอยู่นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ตัวchelation chelator เนี่ยมันไม่ได้ไปกำหนดว่าเอาแคลเซียมออกแล้วมันจะหายโลหะอุดตันนะครับมันกลายเป็นว่ามันจับโลหะหนักออกนะครับแล้วก็พบว่าไอ้โลหะหนักนี่แหละเป็นตัวกำเนิดที่ทำให้เรามีตัวของไอ้ตัวเซลล์วอลเนาะผนังวอลของหลอดเลือดเนี่ยมันอักเสบมันมีอนุมูลอิสระมันเกิดอินฟลามเอชันนะครับผมแล้วก็เกิดการอุดตันตัวของโลหะหนักนี่ทำให้ตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยมันมากองรวมกันเขาเรียกว่าพลิตเอ็กเกเรชันแบบเนี้ยมันกองรวมกันปุ๊บมันก็อุดตันได้แบบนั้นมากกว่าการที่ไปจับเอาแคลเซียมออกนะครับผลจากการที่จับเอาโลหะหนักออกนี่แหละนะครับทำให้ตัวคนที่แบบเป็นโรคหัวใจอุดตันอย่างเงี้ยดีขึ้นต่อมาครับเพราะว่าตัวของ1962นั้นก็มีการพบเรื่องของเบเนฟิตผลประโยชน์นะครับในการใช้ EDTA เนี่ยในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจอุดตันนะแล้วก็ปี1970-73เนี่ย
ก็มีสมาคมในเรื่องของ A-CAM สมาคม A-CAM นี่คือเป็นสมาคมของอเมริกานะครับ college นะครับแพทย์ทางเลือกเมืองไทยคล้ายๆแบบนั้นนะครับตอนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกของอเมริกานะครับก็โปรโมทนะในเรื่องของการทำ chelation therapy นะครับในการรักษาพวกหลอดเลือดหัวใจนะแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของ19886นะก็มีประเทศ ECA นะครับในการที่รักษาพวกหลอดเลือดอุดตันแบบนี้จริงจังนะครับเพราะว่าเขาอยากจะโปรโมทในการทำ ECA เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแทนที่คนไข้ที่มาด้วยหลอดเลือดมันจะอุดตันเนี่ยต้องไปทำ bypass หรือต้องไปใส่สายสวนนะครับเพราะว่าตัวของ ECA เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในคนไข้กลุ่มหลักนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีเปเปอร์มากมายซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าเออมีสารลดความหนักหลายชนิดมากๆเลยนะครับที่ทำให้ตัวของเส้นเลือดอุดตันนะคะทั้งหัวใจนะครับเส้นอุดตันทั้งสมองอย่างเป็นต้นนะครับอาร์เซนิกสารหนูก็ใช่ตะกั่วก็ใช่แคดเมียมก็ใช่ปลอดก็ใช่เกือบทุกตัวเลยนะครับผมที่จะทำให้ตัวหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้นะเช่นแบบของตัวของตะกั่วอย่างเงี้ยครับตะกั่วก็พบว่าตะกั่วเนี่ยทำให้ตัวของความความดันโลหิตสูงนะครับผมตะกั่วเนี่ยทำให้ตัวของเป็นสาเหตุของการอุดตันของเส้นเลือดนะครับการบีบตัวของหัวใจเนี่ยก็ผิดเพี้ยนไปมันก็เมคานิซึมก็ตามที่เคยพูดไปแล้วนะครับผมก็คือมันเพิ่มในเรื่องของอนุมูลอิสระบริเวณผิวของตัวของหลอดเลือดเซลล์ผิวของหลอดเลือดเรียกว่าอินโดทีเรียลเซลล์ก็คือเซลล์ผิวของหลอดเลือดนะครับผมทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นทำให้ตัวของไนตริกออกไซด์ตามธรรมชาติลดลงไนตริกออกไซด์นี่มันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการที่จะทำให้เส้นเลือดมันขยายถ้าเกิดว่าเส้นเลือดเราไม่ขยายมันหดตัวนะครับมันก็ติดตันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้ตัวของเซลล์ของผนังหลอดเลือดเราเนี่ยมันดิสฟังก์ชันไปมันฟังก์ชันเสียไปก็เป็นต้นเหตุนะครับในการที่เกิดโรคหัวใจอุดตันตามมาที่สำคัญที่สุดนะครับที่ปฏิวัติวงการนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นเปเปอร์ที่เขามาใช้อ้างอิงมากๆเลยก็คือตัวของแท็กไทนะครับไอ้เปเปอร์เนี่ยทำตั้งแต่ปี2013นะครับเพราะพบว่าเขาเอนโรลเนี่ยจำนวนคนไข้เนี่ยถึง 1,700 คนปริมาณเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าการให้ EDTA เนี่ยในการรักษาเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าก็คนไข้เนี่ย 1,708 คนเนาะคนที่เคยเป็นโรคหัวใจอุดตันมาละนะครับมากกว่า6สัปดาห์มาดูกันแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือคอนโทรลกลุ่มควบคุมอีกกลุ่มหนึ่งให้ EDTA ครับพบว่าการให้ EDTA ครับโดยรวมเนี่ยลดอัตราการตายจากการเกิดโรคหัวใจอุดตันเนี่ย 3-18% ถ้าเขาเอาสับกรุ๊ปย่อยลงมาอีกครับพบว่าการให้ ETA ในกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถลดอัตราการตายที่เกิดจากตัวของหัวใจอุดตันเนี่ย39%โอ้ my god เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วเขาสับกรุ๊ปไปอีกว่าสามารถลดอัตราการอุดตันซ้ำในเส้นเลือดส่วนหน้าเนี่ยหรือว่าตัวของanterior MI เนี่ย 37% เห็นไหมสุดยอดมากครับอันนี้ก็คือเป็นด็อกเตอร์เนี่ยที่เป็นตัวของเชฟโฟลเดอร์นะครับคนที่ทำตัวของแท็ก1เนี่ยนะครับเขาพบว่าเขาจะทำแท็ก2ต่อนะครับก็คืออาจจะสเปซิฟิกหรือจำนวนคนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเขาพูดไว้เลยนะครับว่าการป้องกันการเกิดโรคหัวใจอุดตันนะครับที่เราดูนะเราต้องกินอาหารที่ดีนะอาหารไขมันดีไม่กินอาหารไขมันเลวแบบเนี้ยกินแป้งให้ลดลงเนี้ยออกกำลังกายแบบเนี้ยเขาพบว่าจริงๆการทำ chelation นี่แหละเป็นอันหนึ่งที่อาจจะสามารถที่จะช่วยในการป้องกัน prevention นะครับในการเกิดโรคหัวใจอุดตันได้ถ้าเพื่อนคิดดูนะถ้าเพื่อนอันนี้ผมคิดเองนะย้ำคิดเองถ้าสมมติว่าเพื่อนๆรับโลหะหนักเข้ามาใช่ไหมซึ่งมันรับมาอยู่แล้วเพราะโลหะหนักเรานี่มันอยู่รอบตัวเราใช่ไหมเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้โลหะหนักแล้วอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะให้เพื่อนๆรับเข้ามาใช่ไหมครับขมาปุ๊บแล้วเพื่อนคีเลมันออกไปรับเข้ามาขจัดมันออกไปในภาวะที่มันสมดุลกันแบบนี้เรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นวิธีทางหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอาหารต้องดีก่อนนะกินอาหารต้องมีประโยชน์ต้องออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่อันนึงที่อยากจะให้คิดอินมายเอาไว้อยู่ใน
หัวเพื่อนๆไว้ว่าเอ๊ะเราต้องจัดสรรพิโลหะออกหรือเปล่าแบบเนี้ยแล้วเข้ามาขจัดออกไปแล้วเข้ามาขจัดออกไปแบบสมดุลกันอย่างเงี้ยก็อาจสามารถป้องกันเป็นวิธีทางหนึ่งนะครับในการป้องกันโรคปอดอุดตันได้ต่อมาอันนี้เนี่ยเปเปอร์อันนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมเปเปอร์หลายๆเปเปอร์เขาเรียกว่า systemic review มารีวิวดูซิหลายๆเปเปอร์ดูว่าการทำตัวของ chelation เนี่ยมันดีต่อคนไข้โรคหัวใจอุดตันจริงหรือเปล่าเปเปอร์นี้ออกมาเนี่ยปี2ปีนี้เลยนะครับช่วงประมาณมีนานะครับเขาพบว่า17 study เกี่ยวกับเรื่อง chelation เนี่ย improve outcome ได้ผลดีครับกับคนไข้ที่มีโรคหัวใจอุดตันนะครับผมแล้วก็มี5 report 17 report ดีนะแล้วก็5 report เนี่ยก็แบบอาจจะไม่ได้ดีแบบมีนัยสำคัญทางสถิติเนาะแล้วอีก2 report เนี่ยพูดถึงว่า quality ไม่ได้ก็ตกไปนะครับก็พบว่าการที่17 report เนี่ยมันดีเนี่ยสมว่ามันก็ใช้ได้ใช่ไหมครับผมทั้งสมว่าการให้ ETA เนี่ยมันก็อาจจะมีผลดีนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานในคนไข้ที่เคยเป็น MI หรือคนไข้ที่มีการติดตันของตัวของเส้นเลือดส่วนปลายแบบเนี้ยนะครับผมการให้ ETA ก็จะเป็นการป้องกันได้ดีนะครับผมและคนไข้ที่มีแนวโน้มที่เป็นคนที่แบบสัมผัสสารพิษแนวโน้มที่เป็นคนที่สะสมสารพิษไว้ในร่างกายเยอะๆแบบนี้การให้ ETA เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกัน prevention นะครับหรือทำให้ตัวของการเกิดโรคอุดตันซ้ำเนี่ยลดลงนะครับผมนี่ก็เป็นรูปนะก็มีการให้ ETA ในคนไข้ที่มีภาวะเส้นเลือดอุดตันส่วนปลายเห็นไหมฮะตัวนิ้วโป้งเนี่ยมันก็จะกลับมาดีขึ้นแล้วตัวของ chelation เนี่ยมันทำงานยังไงดูแค่โครงสร้างมันก็พอจะรู้แล้วฮะเพื่อนๆเห็นไหมว่าโครงสร้างมันเนี่ยมันพร้อมที่จะมีแขนหลายๆแขนในการที่จะไปจับนะครับตัวของสารโลหะหนักจับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาออกจากตัวของร่างกายเราซึ่งตัวของ EDTA นะอันนี้อันแรกคือ EDTA นะครับผมสามารถ chelate อะไรได้บ้างนะครับอลูมิเนียมได้แคดเมียมได้นะครับพวกตัวตะกั่วได้แต่ว่าตัวของ EDTA นะครับที่เราใช้ฉีดนะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็คือเคยทำอะคิเลสให้ตัวของคนไข้อยู่นี้นะครับการทำ EDTA เนี่ยก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกได้นะครับอลูมิเนียมแคดเมียมอย่างเงี้ยแล้วก็ตะกั่วแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาตัวของปลาหลอดออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ต้องเอาตัวอื่นเสริมนะแล้วผมจะบอกว่าเอาตัวไหนเสริมนะครับเนี่ยมันใช่เหมือนเป็นเหยี่ยวครับเพื่อนๆลองดูคล้ายๆเป็นเหยี่ยวคล้ายๆเป็นเหยี่ยวเป็นกรงเล็บของมันนะครับแล้วมันก็จับเอาตัวของโลหะหนักมันอยู่ตรงกลางอย่างเช่นในรูปคือตัว M เนี่ยเป็นโลหะหนักสมมตินะครับผมจับปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จับออกจากนอกเซลล์จากในเซลล์มาสู่นอกเซลล์นะครับจากนอกเซลล์เนี่ยมาสู่เส้นเลือดนะครับหลอดเลือดเราระบบไหลเวียนเลือดเราแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะแน่นอนว่าการตัวการทำคีเลชันเนี่ยในเรื่องของโมโนเทอราปีนะครับหรือคอมไบเทอราปีนี่ก็สามารถที่จะกำจัดตัวของโลหะหนักเนี่ยมันออกมาได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถก็จะดีต่อคนไข้ที่เป็นพวกโรคเบาหวานดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจอุดตันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะตัวของคิเลชันเนี่ยตัวของ FDA อเมริกันแอปพูฟอะไรบ้างอันแน่นอนในเรื่องของตะกั่วเป็นพิษตะกั่วที่เป็นแบบแอคคิวเนาะเป็นแบบรุนแรงนะครับผมแบบเฉียบพลันอันนี้โอเคแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็คนที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมจากตัวของยาดิจิตาลิซ์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอีกหนึ่งก็คือตัวของ considerable แล้วก็คือพิจารณาเป็นทางเลือกหนึ่งเป็น option หนึ่งนะครับในคนไข้ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดในเรื่องของมีหัวใจอุดตันแบบนี้หรือเกิดไปแล้วหรือมีในเรื่องของหัวใจเส้นเลือดอุดตันส่วนปลายแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับในการทำตัวของ chelation จาก EDTA นะครับในคนไข้ที่มีความดันสูงอย่างเงี้ยเบาหวานแบบนี้ซึ่งเป็นริสก์อันนึงเป็นสาเหตุอันนึงในการที่จะเกิดขอให้เกิดโรคหัวใจอุดตันนะครับผมแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นพวกหัวใจอุดตันที่สมองเป็นสโตรกอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนของสมาคมคีเลชันของเรานะครับก็คือตัวของ CMAT โปรโตคอลนะครับผมก็คันคีเลชันเนี่ยก็คือในเรื่องของคนที่มีตัวของheavy metal นะครับคือมีพิษโลหะหนัก heavy metal intoxication ในคนไข้ที่มีสารโลหะหนักสะสมแล้วก็ที่ทำให้เกิดตัวของโรคหลอดเลือดต่างๆเนาะทั้งหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแบบเนี้ยก็น่าจะทำคีเลชันแล้วก็คนที่
มีโรคพิษโรคหนักสะสมนะครับที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆโรคเสื่อมต่างๆนะครับก็คือในโรคเบาหวานความดันอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำคีเลชันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคหัวใจเท่านั้นนะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆลองดูแล้วคลิปก่อนๆผมบอกแล้วว่าในตัวของโลหะหนักต่างๆเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างกับเราเนาะมันมีผลทุกที่ครับทั้งสมองทั้งเบาหวานความเบาหวานความดันโรคมาเร็งอันนี้ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระหลายๆที่แบบนี้ครับโรคทำให้เกิดไตเสื่อมแบบนี้เป็นต้นมากมายเพราะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทำETA ได้นะครับในคนไข้ที่สงสัยก็คือเพื่อนก็ไปตรวจดูเนาะว่าเอ๊ะมีโลหะหนักสะสมหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโลหะหนักสะสมอยู่ปุ๊บก็สมควรทำ ETA เพื่อลดอาการท็อกซิกกับตัวของโลหะหนักต่างๆนะครับผมที่เคยพูดไปนั้นในคลิปที่แล้วมาแน่นอนนะครับในตัวของโลหะหนักเนาะมันก็จะทำให้ตัวผิวเซลล์เราเนี่ยมันเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวเซลล์เนาะเกิดฟรีเรดิคอลที่ผิวเซลล์ซึ่งอาจจะเกิดทำให้ดาเมจของผิวเซลล์เรานะครับผมทำให้เซลล์เราตายไปนะจากอนุมูลอิสระที่เพิ่มสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำคีเลชันเนี่ยก็ถือว่าเป็น powerful antioxidant สารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับลดในเรื่องของ lipid peroxidation นะครับก็คือพอย่อมเซลล์เราเป็นผู้ไขมันเนาะเกิดอนุมูลอิสระที่ตัวของผิวเซลล์เราแบบนี้ก็สามารถลดได้แน่นอนในเรื่องของการขับตัวของสารโลหะหนักเราเนี่ยมันต้องเสียกลูตาไทโอนะกลูตาไทโอนเนี่ยก็คือเป็นตัวของแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติหรือเรียกว่า natural antioxidant การขับโลหะหนักแต่ละทีแต่ละโมเลกุลเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมันต้องใช้กลูตาไทโอนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมในการที่จะขับมันออกไปนะครับผมจะไม่ตัวของกลูตาไทโอนเนี่ยไม่ได้พอไปใช้ต้านอนุมูลอิสระจากส่วนอื่นๆเพราะแล้วเนี่ยตัวของคีเลชันก็จะช่วยตรงนี้ในการขับโลหะหนักนะครับแล้วก็อันที่เป็น indirect effect อาจจะไม่ถึงขั้นเป็น indication แต่ว่าถือว่าเป็น indirect effect ของมันแล้วกันนะครับผมก็คือการทำ cation เนี่ยมีผลดีอย่างไรที่แบบไม่ได้โดยตรงอ่ะแต่ว่าเป็นโดยอ้อมอย่างเช่นในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนาะเป็นคนไข้ที่เป็นความดันก็ใครที่ผมบอกไปแล้วนะในคนไข้ที่เป็น autoimmune พวกแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่นะครับคนไข้ที่มีอาการชานะครับปลายมือปลายเท้าเนี่ยคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ก็น่าสนใจนะครับในการที่จะทำคีเลชันแล้วก็จริงๆแล้วคนไข้มะเร็งด้วยซึ่งการรักษาแบบแอนตี้เอจจิ้งในคนไข้มะเร็งเนี่ยช้อยแรกเลยนะครับอันหนึ่งที่ผมที่ไป observe ตัวของคลินิกแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยครับผมแล้วก็ไปดูอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญนะทางด้านตรงนี้ทางด้านในเรื่องของintegrative นะครับcancer นะครับ treatment อันนี้นะครับผมแบบแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาก็ใช้ตัวของคีเลชันนี่แหละในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วอาการทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เพื่อนๆสามารถพอคิดถึงได้เนาะว่าเอ๊ะเรามีภาวะพิษโลหะหนักสะสมหรือเปล่าที่จริงดีสุดคือต้องไปตรวจเนาะแต่เพื่อนๆมีการเหล่านี้มีสงสัยว่าอาจจะเป็นก็ได้นะอย่างเช่นอ่อนแรงอย่างนี้อ่อนแรงอ่อนล้าทั้งตัวของจิตใจนะครับทั้งร่างกายเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวสารโลหะหนักที่ไปสะสมอยู่เนี่ยมันจะไปแย่งจับกับพวกเอนไซม์ต่างๆไปแย่งจับกับพวกแร่ธาตุต่างๆซึ่งแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นพวกแมกนีเซียมเหล็กซิงค์อะไรพวกนี้มันสัมพันธ์ในการที่จะผลิตกลไกในหลายปฏิกิริยาในร่างกายอย่างเช่นกลไกการผลิต ATP หรือพลังงานในร่างกายเพื่อนๆก็จะไม่มีพลังงานในระดับเซลล์แต่เพราะว่าตัวหนักไปแย่งจับไอ้พวกนี้หมดทำให้พวกนี้เนี่ยมันลดลงในร่างกายก็คือพวกเอนไซม์ต่างๆพวกแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นพอระดับเซลล์ไม่มีพลังงานปุ๊บเพื่อนๆก็เหนื่อยล้านะครับต่อมาในเรื่องของซัฟโฟพีเนียอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อแบบฝ่อรีฝ่อไปในคนอ้วนก็มีรีเลทกับตัวของท็อกซิกที่สะสมอยู่เยอะนะครับแน่นอนเบาหวานความดันคนที่มีโรคหัวใจอุดตันคนที่เป็นมะเร็งใช่ไหมครับตัวเด็กๆที่มีเป็นออทิซึมอย่างเงี้ยเด็กที่เป็นออทิสติกแบบเนี้ยแสดงว่ามีโลหะหนักสัมพันธ์โลหะหนักเยอะหรือเปล่าหรือว่าได้รับโลหะหนักมาจากคุณแม่หรือเปล่าแบบนี้นะคุณแม่นี่คือผ่านทางลกก็ได้ผ่านทางน้ำนมก็ได้นะฮะแล้วคนไข้ที่เด็กๆที่มีในเรื่องของADHD อย่างเงี้ยในเรื่องของแบบไฮเปอร์แอคทีฟแบบนี้นะครับผมสมาธิสั้นอะไรแบบนี้คนที่มีไมเกรนบ่อยๆปวดเมื่อยตามตัวบ่อย
แบบนี้นะฮะหรือคนไข้ที่มูดมันสวิงนะครับผมอาจจะแบบมีทั้งซึมเศร้าบ้างหรือบางครั้งก็แอนไซตี้ไปเลยนะครับผมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากโลหะหนักก็ได้นะนะในเรื่องของคนไข้ที่แบบเอ๊ะมันมีแบบชาปลายมือปลายเท้าแบบเนี้ยก็เป็นฤทธิ์อันติกแบบโลหะหนักได้คนไข้ที่เป็นพวกแพ้ภูมิแพ้หอบหืดบ่อยๆอย่างเงี้ยคนไข้ที่มีลักษณะตัวของแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงแบบเนี้ยไม่มี motivation อะไรเงี้ยครับผมอยากอยู่บ้านนอนเฉยๆแบบเนี้ยพวกกลุ่มที่เป็นพวกคนอีกฟาทีกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนอกจากต่อมหมกไตล้าแล้วนะนะครับผมก็ยังเกิดจากตัวของท็อกซินกับตัวโลหะหนักได้ด้วยนะครับคนที่แพ้บ่อยๆแน่นอนคนที่เป็นออโตอิมมูนนะครับคนที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอย่างเงี้ยโรคพุ่มพวงแบบเนี้ยนะก็เกิดจากโลหะหนักได้เช่นเดียวกันนะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะแต่จริงๆก็ไม่มีสาเหตุนะครับแต่ว่าตัวโลหะหนักเนี่ยเราก็ต้องคิดอินมายเอาไว้อะว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วคนไข้ที่มีภาวะลำไส้รั่วนะที่พูดไปแล้วเนาะภาวะลำไส้รั่วเนี่ยในเรื่องของตัวพิษโลหะหนักอันเนี้ยมันก็ทำให้ตัวของจุลินทรีย์ในลำไส้เรามันลดลงนะครับ diversity คือเรื่องความหลากหลายของจุลินทรีย์เรามันก็ลดลงอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามาดู contraindication ข้อห้ามแน่นอนในเรื่องของคนท้องเนาะห้ามนะคนที่เป็นโรคไตที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายห้ามนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโรคไตระยะแรกๆเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าก็ต้องพบแพทย์นะแพทย์ผู้ทำก็ต้องมีความรู้นะครับในการที่จะadjust dose ปรับ dose นะครับเพื่อจะทำให้ตัวของไตเนี่ยไม่ทำงานหนักมากเกินไปแล้วก็ต้องเว้นระยะเวลานะการทำ chelation ให้ได้เหมือนกับว่าเราทำปุ๊บเนี่ยมันขับทางไตแต่ทำงานหนักใช่ไหมแล้วก็ต้องให้ไตมันพักบ้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาทำซ้ำอันนี้ก็ต้องคำนวณกันเป๊ะๆหน่อยนะว่าเราต้องใช้ประมาณกี่กรัมอะไรประมาณเนี้ยและแน่นอนคือคนที่แพ้ส่วนใหญ่แล้วคนที่แพ้ DTA น้อยนะครับผมไม่ค่อยเจออ่ะแล้วถ้าเกิดทำ DTA ไปเนี่ยมันอาจจะมี adverse reaction อะไรได้บ้างเพื่อนก็อาจจะไตย่าลงได้แต่ว่าถ้าเจอการให้แบบผิดโดสนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้ได้ตรงโดสนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลาให้พอสมควรอันนี้ไม่มีปัญหานะครับที่จะทำให้ไตเนี่ยมันไวได้นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแคลเซียมตามมีน้ำตาลตามได้นะครับแล้วก็มีความดันตกได้นะครับผมในการให้ตัวของETA ไปนะเพราะว่า ETA เนี่ยก็แบบมีอินดิเคชันเนาะที่ผมบอกไปนะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแบบเนี้ยการทำดีเทก็ช่วยทำให้ลดความดันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ที่ความดันปิ่มๆต่ำๆเนี่ยก็ต้องลดความดันที่ดีเนาะเวลาให้แบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพิ่มนิติออกไซด์แบบเนี้ยต่อมาในเรื่องของซิสเตมิกรีแอคชั่นอันเนี้ยเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการให้ ATA เนี่ยมันไปจับตัวละครหนักนะครับจับในเซลล์จากผิวเซลล์อะไรก็ตามเนี่ยออกมาสู่นอกเซลล์ออกมาสู่หลอดเลือดและขับออกมาทางปัสสาวะเหมือนมันเอาสารพิษที่แอบอยู่ในเซลล์เราเนี่ยมันออกมานอกเซลล์เพื่อจะขับออกไปแม้มันก็ถ้าคนที่เก็บสะสมนั้นก็จะแฟลชอัพนะครับอาการเนี่ยที่เก็บสะสมนั้นก็จะแฟลชอัพพวกสารพิษเหล่านี้ได้อันก็จะมีรีแอคชั่นออกมาได้นะครับผมเพราะบางคนก็จะอ่อนเพลียแบบเหมือนกับว่าไม่มีแรงอ่อนเพลียมามีไม่ขั้นตัวไม่สบายตัวอะไรแบบนี้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เก็บสะสมไว้นานๆเนาะแล้วก็อันนี้แน่นอนว่าแพทย์จะต้องรู้นะนี่เป็นสภาพของแพทย์เนาะว่าเราต้องรีเพสอะไรไปบ้างสำหรับคนที่ทำคีเลชันเนาะพวกแมกนีเซียมซิงค์ไอพวกเนี้ยนะครับก็ต้องให้คนไข้ด้วยนะครับคนที่มาทำคีเลชันแล้วตัวของคีเลชันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัว IV อย่างเดียวนะครับผมมันก็มีการทำ EDTA ที่เป็นซัพโปนะในการที่แบบสอดที่ก้นได้เรามาดูกันในการให้ DMSAเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าตัวของ EDTA IV เนี่ยมันยังเอาอีกตัวนึงออกไม่ได้นะครับผมก็คือตัวของตลอดนะเห็นไหมว่าตัวของ DMSA เนี่ยเป็น good choice อย่างนึงนะในการที่จะ chelate ตัวของตลอดออกมาได้ตลอดที่จากอะไรก็คือเนี่ยมาจากตัวอะมาก้ามที่อุดฟันเรานะครับมาจากที่เราไปกินอาหารมื้อหรูๆนะครับโดยเฉพาะพวกปลาต่างๆแบบเนี้ยปลาตัวใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมพวกมันก็สามารถที่จะลองหมู่เพื่อนๆไปกินปลาสมมติว่าเออมันก็กินปลามันก็อร่อยเนาะกินโอสโตโรหน่อยมันก็ดีเนาะแต่เราก็รู้แบบคิดไปมาว่าเออมันก็อาจจะมีตัวปลอดได้แบบเนี้ยเพื่อนๆก็อาจจะกิน DMSA กันไม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย2เม็ด3เม็ดว่ากันไปนะครับตามน้ำหนักนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับผมก็
ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำคิเลชันไทยอินนิดนึงเนาะถ้าเพื่อนๆอยากทำคิเลชันก็โอเคก็มาสามารถที่จะฝากลิงก์ด้านล่างเนาะสามารถบอกกันได้นะทั้งใน Facebook นะทางด้าน YouTube ก็ได้นะครับทาง TikTok อะไรก็คือเพจของ Fast Fun Farm นะครับ by ดร.เต๋านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ